สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้าน2 ชั้นนะครับอันนี้ครับเริ่มฉาบภายนอกกันแล้วนะครับงานก่อคือเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ใต้ถุนก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับอันนี้ฝ้านะครับฝ้าจะเป็นแบบรูระบายอากาศนะครับผมเอารูทั้งแผงเลยนะครับเพื่อระบายความร้อนจากใต้หลังคานะครับอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวตีไม้ฝาเชอร์ล่าตรงหน้าจั่วนี้นะครับกับฝ้าด้านหน้านะครับด้านล่างจะเป็นโชว์แผ่นพื้นสำเร็จนะครับก็คือจะมีการฉาบซ่อร่องนะครับอันนี้กำลังจับเสียมเสาคานอยู่นะครับตรงนี้คือตอนแรกเราออกแบบไว้แบบนี้นะครับผมออกแบบไว้ก็คือใต้ถุนโล่งๆนะครับมีห้องน้ำด้านล่างอยู่ห้องนึงตอนนี้คือเจ้าของบ้านเขาอยากต่อเติมห้องนะครับก็คือจะทำห้องด้านล่างก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็ห้องนอนเล็กอยู่ข้างล่างนะครับเผื่อไม่อยากขึ้นไปนอนบนบ้านนะครับอันนี้นะครับแผ่นฝ้าที่เลือกใช้นะเป็นของเชอร่านะครับระบายอากาศอันนี้สำหรับติดชายคานะครับส่วนอันนี้เป็นฝ้าภายนอกนะครับส่วนระเบียงนะครับผมใช้เป็นตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับตัวสมาร์ทบอร์ด6 มิลนะครับก็คือปกติทั่วไปที่เขาใช้เขาจะใช้4 มิลกันนะครับซึ่งมันบางนะครับแล้วมันก็จะตกท้องช้างนะครับผมก็เลยใช้เป็น6 มิลนะครับหรือมันจะแตกง่ายนะตัว4 มิลมันจะยิงนิดเดียวก็แตกนะอันนี้ผมใช้แบบมาตรฐานเลยนะปูนโครงสร้างผมก็ใช้อินซีเพชรทั้งหลังนะครับก็คืองานโครงสร้างแบบมาตรฐานนะครับอิฐคือใช้เป็นอิฐแดงทั้งหลังนะครับก็คือแข็งแรงทนทานครับจะยึดเกาะอะไรก็ได้นะครับจะเจาะจะติดอะไรก็ได้นะอันนี้กันหมาขึ้นนะครับเวลาหมามันขึ้นมามันจะไปขี้ข้างบนนะครับอันนี้ถ้าหมามันขึ้นก็มันก็จะสไลด์ลงคืนนะครับแต่ผมข้ามได้นะครับอันนี้ระเบียงนะครับระเบียงน่าจะประมาณสูงประมาณ95 เซนนะครับปกติก็ประมาณ90 เซนนะครับอันนี้เจ้าของบ้านเขาต้องการแบบทีๆนะครับเพราะว่าการลูกหลานตกระเบียงนะ
ตอนแรกที่ทําไว้ก็รูก็ประมาณนี้นะครับก็กําลังสวยนะครับเขามาเห็นเขาว่ารูมันใหญ่ไปนิดนึงนะครับก็กําลังแก้ไขให้ใหม่นะครับเป็นรูเล็กนะครับอันนี้เน้นงานภายนอกก่อนนะครับภายในเดี๋ยวมาเก็บนะครับภายในนี่ยังไม่ได้ฉาบเลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้ผมปีนนั่งร้านให้ดูนะอันนี้สั่งไม้ยูคามาเยอะก็เลยใช้เป็นเอามาตีนั่งร้านนะครับฉาบเรียบร้อยหมดทุกด้านแล้วนะครับต่อไปผมว่าจะเริ่มงานรั้วแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวหาคนมาทำก่อนนะครับหลังนี้ผมใช้ช่างทั้งหมด7 คนนะครับช่างช่าง4 คนนะครับผู้ชาย4 คนผู้หญิงอีก3 คนครับอันนั้นช่างมาทำงานแล้วนะครับเมื่อกี้ช่างมาทำงานประมาณ7:35นะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับผมเลือกเอาช่างที่แบบโอเคนะครับก็รู้งานก็ไม่ต้องบอกมาไม่ต้องมาจี้อะไรมากนะครับก็ปล่อยไปนะครับเราก็มาช่วงมาดูบ้างนะครับเหล็กโครงหลังคานี่ใช้เป็นเหล็กกาลวานไนซ์ทั้งหมดนะครับมันทนทานนะครับถ้าเป็นสีกันสนิมต่อให้ทาขนาดไหนถ้ามันอายุนานๆมันโดนความร้อนนะครับนานๆมันก็เป็นสนิมนะครับอันนี้เหลืองานไฟนะครับเดี๋ยวผมจะส่งแบบให้ช่างไฟมาดูมาประมาณราคานะครับจะได้ฉาบภายในต่อนะต้องมีการมาฝังท่อฝังอะไรนะครับแถวนี้หมาเยอะมากเลยครับหมามันมาท
ทำลายกองทรายนะครับอันนี้ซื้อมาทำงานนะครับหมานี่สนุกเลยนะครับกองทรายดูรอยนะครับไม้แบบผมใช้เป็นไม้จริงเลยนะครับมันเป็นแบบออริจินอลของช่างก่อสร้างนะครับไม่ได้ใช้พลาสติกหรือแบบเหล็กนะครับผมก็ขอจบการรีวิวการก่อสร้างบ้านเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับช่างมาถึงหน้างานแล้วนะครับ